โอเคพร้อมหรือยังฮะเราสนุกกันแล้วใช่ไหมฮะพร้อมครับโอ้สนุกจริงแล้วก่อนเนี่ยเอาไปมันสนุกไม่เต็มร้อยนะขอความสนุกหน่อยครับผมคุณดูนักเธอเป็นตัวอย่างคือการร้องเพลงนะครับผมบอกได้เลยว่าคนยิ่งโดยเฉพาะคนยุคเราเนี่ยเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดหัวมาตลอดเลยคือเรื่องของคำว่าพรสวรรค์ร้องเพลงมันต้องมีพรสวรรค์ร้องเพลงเสียงมันต้องดีร้องเพลงมันต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแต่ว่าณวันนี้อยากจะให้แยกจากกันว่าเฮ้ยพรสวรรค์ก็คือพรสวรรค์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนถามว่าแล้วมันจะฝึกยังไงแล้วมันจะทำยังไงผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆฮะสมมติว่าตัวผมเองขออนุญาตใช้ไมค์แล้วกันจะได้แบบว่า1 2 3 4 5 6 7 8ปิดตัวเองไปแล้ว ปิดตัวเองไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8มันไม่บลูทูธเล่นที่ทูแคลก็ดีแล้วนะสำหรับรุ่นนี้โอเคเดินขึ้นมาบนเวทีคนแรกเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลาสร้องเพลงวันนี้เจอกันที่โคซี่อะไรนะโคซี่เฮาส์อันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลาสร้องเพลงวันนี้เรามาร่วมสอบกันที่โคซี่เฮาส์นะครับซอยพิชิต1กับ2อยากเป็นคนไหนคนที่2คนใครอยากเป็นคนที่1มีมั้ยไม่มีใช่ไหมอยากเป็นคนที่สองถามว่าไอการที่เราอยากเป็นคนที่สองหนึ่งกับสองมันต่างกันยังไงสวัสดีครับกับสวัสดีครับมันต่างกันยังไงเอาความจริงที่เราได้ยินเลยฮะเราไม่จำเป็นต้องไปสรรหาคำที่แบบว่าวิชาการใดๆมากมายความจริงที่เราได้ยินคือยังไงทำไมสองถึงเป็นเลขที่แบบว่าเราอยากจะให้มันเป็นสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับยินดีต้อนรับเลยครับผมนะฮะวันนี้เราจะยินดีต้อนรับในแบบเสียงที่2กันนะครับผมยินดีต้อนรับเลยครับผมนะหาที่จับจองที่นั่งนะ2มือแล้วก็กระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาอันนั้นรับแขกครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับลูกนักเรียนสวัสดีโอ้ยสวัสดีครับจะนั่งดีไซส์ก็เก่งปกติจะเจอกันแต่ในเป็นปูวันนี้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับผมตอนนี้เรายังไม่ไปไหนฮะเมื่อกี้เป็นแค่ละลายพฤติกรรมเกินนำกันเฉยเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรามาสายนะครับผมเป็นเดี๋ยวไม่ถูกครับพี่อ๋อใช่มาไปเราไม่ได้มาสายเป็นการค่อยละลายกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเรื่องของการใช้เสียงว่ามันจะนู่นนี่นั่นเมื่อกี้ผมค้างไว้ตรงนี้ในเรื่องของให้เราเลือกกันว่าระหว่างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cozy House กับอีกคนนึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cozy House 1กับ2คนที่ตอบไปแล้วไม่ต้องตอบซ้ำคนที่เพิ่งมาเอา1หรือ2ฮะอยากได้เสียงแบบไหนอยากได้1ทำไมจริงใจแบ่งเป็น2ข้างนะฝั่งนี้บอกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cozy House จริงใจฝั่งนี้บอกว่าสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cozy House ฝั่งนี้บอกว่าอยากได้เสียงที่2อ่ะคนที่อยากได้เสียงที่2ไม่ต้องเปลี่ยนคำตอบไม่ต้องเปลี่ยน เดี๋ยวมันจะมีเหตุและผลว่าทำไมคนที่เลือกเมื่อกี้เราเลือก2ไปแล้วเพราะอะไรเราถึงเลือก2 2ดูนุ่มนวลมันดูนุ่มนวลแต่ถามว่าทั้ง2เสียงมันก็ไม่มีอันไหนผิดถูกต้องมั้ยความหมายมันก็เหมือนกันแต่ในบริบทและสถานการณ์ที่เราจะใช้เราจะเอาเสียงไหนไปใช้กับเสียงไหนเมื่อขึ้นมายืนอยู่บนเวทีฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้คนโฟกัสมาที่เราให้มากที่สุดซึ่งวิธีการที่จะโฟกัสมาให้เราที่มากที่สุดเนี่ยผมจะให้แนวคิดกับเพื่อนๆเด็กๆหรือว่าคนที่ฟังการบรรยายทุกครั้งเสมอๆว่าเราต้องทำทุกอย่างให้มันเวอร์ต้องทำทุกอย่างให้มันเกินร้อยเข้าไว้ก่อน
พราะการเวอร์หรือว่าเกินร้อยเนี่ยมันจะทำให้คนหันมามองมันจะทำให้คนหันมองแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันดูจริงใจฮะมันดูจริงใจแต่มันดูไม่แตกต่างมันดูเหมือนกับทุกคนอะที่อยู่ในห้องอะมันดูไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่แตกต่างมันจะไม่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นพอมันไม่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นความน่าสนใจมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นนะบทเรียนแรกปั้นเสียงให้ได้พยายามปั้นเสียงนึกปั้นเสียงให้ได้คำว่าปั้นเสียงได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกคนลองปล่อยเสียงหนึ่งสองสามมีบางคนเสียงอยู่บนเพดานสูงมากเราลองนึกให้ต่ำนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงว่าถูกหรือผิดนะครับเอาแค่ลาคำเดียวใช่ณปัจจุบันเราอาจจะเป็นลาที่แบบว่าตรงๆนะส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีผมอยากให้นึกอย่างนี้ฮะฉันสวยสวยอยู่แล้วโอเคอันนี้จะสบายหน่อยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเพราะว่าตื่นมาก็สวยเลยถ้าเป็นผู้ชายฮะหล่อสวยมีความหลงตัวเองฮะอันดับแรกใส่ความหลงตัวเองครับผมสำหรับผู้ชายผู้หญิงสวยฮะไม่ต้องไปคิดถึงทฤษฎีไม่ต้องไปคิดว่านี่จะถูกหรือจะผิดแต่คิดแค่ว่าฉันสวยมากเลย1 2 3โอเคขออนุญาตนะครับผมพี่อะไรเอ่ยเอียกเอียกลองกดหน้าลงนิดนึงใช่เราหาจุดกึ่งกลางเรามาเจอกันก่อนตอนนี้เรายังไม่คิดอะไรฮะเราคิดแค่ว่าเราจะทำยังไงให้เสียงของเรามันโอเคนะพี่ยังคิดเสียงตรงนี้ไว้นะพี่ยังไม่ต้องขึ้นไปข้างบนอยู่แค่นี้ครับผมคนอื่นอยู่ที่เดิมครับผมหล่อและสวยทุกอย่างให้มันเกิน 100% นะเกิน 100% ที่นี่คือเราอาจจะเคยแค่ลาแต่อยากให้แบบว่าเปิดขานไกลทิ้งขานไกลเปิดให้กว้างลาเหมือนเราง่วงนอนนะเสียงเราจะใหญ่มากเลยลาเราจะไม่ลาเราจะคิดว่าถ้าเราเป็นคนฟังเราอยากได้ยินเสียงแบบไหนเราทำเสียงแบบนั้นออกมาฮะหนึ่งสองสามโอเคผมขออนุญาตขยี้และจี้เป็นคนๆนะครับผมอีตุยพี่ตุ้ยครับผมขอโอเคพี่ตุ้ยสวยอยู่แล้วอย่างที่พี่ตุ้ยบอกกับผมเมื่อกี้เลยว่าพี่ตุ้ยสวยพี่ตุ้ยสวยผมอยากให้พี่ตุ้ยสวยอีกสวยมากมิสแกรนด์บางพลีพี่ตุ้ยสวยที่สุดในชีวิตเลยทำยังไงก็ได้ฮะตอนนี้เราคุยกับตัวเองว่าฉันสวยเราอยู่ในทุ่งฟ้าทิ้งขานไกลให้กว้างเปิดให้กว้างที่สุดใหญ่ที่สุดไปต่อครับThank you.
ไม่ต้องบังคับปากเราไม่ต้องบังคับว่ามันจะต้องเป็นยังไงก็ตามแต่ทิ้งมันสบายสบายทิ้งมันสบายสบายหายใจเข้าไปโอเคครับพี่ตุ้ยผมขออีกทีนะครับสองสองพี่ตุ้ยสวยพี่เอ๊ครับพี่อุ้ยสวยในระดับที่ขอต่ำๆไม่เอาสวยแบบว่าใช่เหนื่อยฮะติดค่ะลองดูครับลองดูพี่เอ๊ลองดูครับคือปล่อยเสียงให้มันน่าฟังสวยหล่อเท่อันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องคิดเลยเวลาที่เราจะร้องเพลงนะครับยังไม่ต้องคิดว่ามันอันนี้เรียกว่าเสียงดีหรือไม่ดีไม่ต้องไปคิดฮะคิดแค่ว่าฉันจะปล่อยให้สวยที่สุดฟังนี้ดีกว่าพี่หิวดีกว่าขอเป็นคนสวยฮะฉันสวยสวยสวยแบบพี่ตุ้ยสวยสวยนะ อย่างเงี้ยพร้อมมีเรื่องอย่างนี้พร้อมมีเรื่องเราจะเป็นคนที่อ่อนหวานนะเราเป็นนางฟ้าก็คือใครอ่ะหวานใช่สวยฮะคือทุกอย่างต้องเวอร์ฮะเราต้องมองว่าตอนนี้เราคือนักแสดงคนหนึ่งต้องเอาตัวเองให้หลุดออกจากความเป็นจริงคนเราจะชอบมีคำถามเวลาที่ต้องทำแบบนี้ว่าเฮ้ย มันเวอร์ไปหรือเปล่าเฮ้ย มันมากเกินไปหรือเปล่าผมบอกอย่างนี้ฮะเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนเวทีมันไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรเวอร์เกินไปมันมีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้คนจดจำเราให้ได้อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเป็นโฟกัสสำคัญเลยการขึ้นไปยืนบนเวทีเรามีเวลาแค่3นาที5นาที1เพลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทำบนนั้นคือเราต้องให้เขาจดจำเราให้ได้ซึ่งมันจะมีแค่2ทางแยกก็คือว่าให้เขาจำเราแบบไหนจำเราในแง่ที่แบบว่าเจ๋งว่ะสุดยอดหรือจำเราในแง่ที่แบบว่าเขินๆไอ้อายหรือผิดทีก็ได้นั่นแหละเขาจะจำเราแบบเราอยากให้เขาจำเราแบบไหนใช่ไหมฮะเราอยากให้เขาจำแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าเราอยากให้เขาจำเราในมุมมองที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งมันดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่ผมจะพูดต่อเนี่ยคือว่าเมื่อขึ้นไปบนเวทีฮะยังไงก็ตามแต่ให้มีความรักและหลงตัวเองรักตัวเองฉันดูดีที่สุดฉันหน้าตาดีเธอต้องรักฉันเธอต้องมองฉันเธอต้องรักฉันเพราะฉันเจ๋งดีเนี่ยแค่นี้ทุกคนจำผมได้แล้วทุกคนจำผมได้แล้วว่าเมื่อวันเสาร์ที่24ที่โคซี่เราไอ้ปูที่เรารู้จักใน Facebook มันทำแบบนี้ทุกคนจำได้เรามีจุดเด่นตรงสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นมีความหลงตัวเองมีความหลงตัวเองมีความรักตัวเองในการที่จะร้องในการที่จะปล่อยเสียงมันออกไปมีใครสักคนไม่ให้อยากจะปล่อยเสียงแบบรักและหลงตัวเองเป็นตัวอย่างนะฮะเราเอาอาสาสมัครดีกว่าเราไม่จี้ถ้าสายหัวอย่างเงี้ยชอบ จัดไมค์ให้เลยละกันโอเคครับผมสายหัวอย่างเงี้ยชอบสายหัวอย่างเงี้ยชอบหน้าแดงเลยคืออย่างที่บอกครับผมว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งร้องเพลงดีร้องเพลงได้ร้องเพลงเจ๋งไม่ใช่เลย
ผมไม่ใช่คนประเภทนั้นผมเป็นแค่คนที่ขึ้นมาบนเวทีเมื่อไหร่แล้วผมจะพยายามทำทุกวิถีทางให้ผู้คนจดจำและประทับใจแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นเพราะฉะนั้นหลายๆคนในที่นี้หรือบางคนอาจจะร้องเพลงได้ดีร้องเพลงได้เก่งร้องเพลงได้เยี่ยมกว่าผมแน่นอนผมมั่นใจแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่มีเหมือนผมก็คือว่ายังไม่มีความรักและหลงตัวเองมากพอที่จะแสดงออกเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เรารู้กันแค่นี้ 8-90 คนแล้วก็ที่ไลฟ์สดอีกไม่กี่คน120 120ใช่ไหมฮะจริงดิถ้า120รีบปิดเลยเลยเพราะฉะนั้นฮะขอช่วงเวลาสั้นๆครับผมรักและหลงตัวเองนะผิดถูกไม่เป็นไรฮะไม่มีผิดไม่มีถูก การร้องเพลงมันเป็นวิชาเดียวที่เราจะแต่ว่าปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยเสียงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะครับผมเชิญเลยครับผมอะไรก็ได้สักหนึ่งท่อนหนึ่งประโยคหรืออยากจะมายืนตรงนี้ก็ได้ฮะ เอาพูดอะไรก็ได้แนะนำตัวเองก็ได้แนะนำตัวเองก็ได้ฉันสวยจบค่ะไปต่อสิฮะไปต่อตอนนี้ยังไม่เชื่อฮะตรงนี้ไม่เชื่อไปต่อฉันชื่อสวยมากมากยังอ่ะยังไม่จำเท่าไหร่ยังไม่จำเท่าไหร่อยากได้อีกเมื่อกี้ดีแล้วฉันรอแล้วเธอชื่อว่าอะไรตอบมาไม่ต้องคิดไกลตอบมาเลยฉันชื่อสวยแล้วคุณล่ะชื่ออะไรบอกไปแล้ว บอกซ้ำก็ได้โอเคมาเยี่ยมยอดเลยเนี่ยฮะมันคือสิ่งที่แบบว่าถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเราทำไหมไม่ได้เราเดินบนถนนเราอยู่ที่บ้านเราไม่คุยอย่างนี้กับคนที่บ้านแต่เมื่อขึ้นมายืนบนเวทีสิ่งนี้มันกลายเป็นความดีงามที่ผู้คนดูชอบจดจำเนี่ยคือสิ่งที่ต้องคิดให้ได้คือต้องมีความรักต้องมีความหลงตัวเองเพราะถ้าเราไม่รักไม่หลงตัวเองก่อนปุ๊บเนี่ยคนฟังเขาก็จะได้รับพลังงานที่แบบว่าขึ้นไปทำไมขึ้นไปแล้วเขินขึ้นไปแล้วดูงงขึ้นไปแล้วดูแบบว่านี่นั่นอะไรเงี้ยรักและหลงตัวเองก่อนครับมาเรามาฝึกวิธีการปล่อยเสียงแบบรักและหลงตัวเองกันครับผมอันดับแรกนะก่อนจะร้องเพลงได้หายใจให้เป็นกันก่อนเวลาที่เราหายใจในการร้องเพลงปุ๊บเนี่ยปกติมนุษย์เราหายใจทางจมูกแต่เมื่อร้องเพลงผมอยากให้เพิ่มฮะอ้าปากนิดนึงเพราะว่าเราหายใจทางจมูกอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเหนื่อยสักพักมันจะหน้ามืดได้เปิดปากนิดนึงครับผมนะเปิดปากนิดนึงเปิดปากเข้าไปท้องของเราให้เหมือนลูกโป่งฮะพอให้มันเป็นแค่ทางผ่านแล้วปล่อยออกมาตามไรฟันนิดหน่อยฮะในขณะที่ปล่อยออกไปหน้าท้องค่อยๆดันเข้าไปนะครับเหมือนเราถอนหายใจฮะเฮ้อให้หน้าท้องเราลงไปแล้วค่อยๆปล่อยฮะหายใจเข้าไปปุ๊บหน้าท้องป่องเสียงที่ดีและมีคุณภาพในอันดับแรกนะมันจะต้องเป็นเสียงที่มีลักษณะคือฉันอยากจะปล่อยและฉันอยากจะหยุดไม่ใช่หยุดเพราะเหนื่อยหรือปวดแรงนึกออกไหมฮะบางคนปล่อยเสียงอย่างนี้ลาอันนี้คือหยุดเพราะเหนื่อยหรือปวดแรงเสียงที่ดีและมีคุณภาพเราไม่ได้คิดว่าเพราะหรือไม่เพราะมันต้องเป็นเสียงที่เริ่มต้นเพราะเราอยากเริ่มหยุดเพราะเราอยากหยุด
นาหยุดเพราะอยากหยุดไม่ใช่หยุดเพราะลมหมดถ้าอย่างเงี้ยไม่เอาณตอนแรกนะต้องบอกว่าณตอนแรกเพราะบางคนก็จะมีอาจจะมีข้อโต้แย้งในหัวใจข้อโต้แย้งในจิตใจว่าไอ้นั้นคนนั้นยังทำอย่างนี้คนนี้ยังทำอย่างนี้ก็ได้โอเคเรื่องตรงนั้นวางไว้ก่อนมันคือปลายทางแต่ว่าด้วยทฤษฎีเบื้องต้นนะอยากให้ทุกคนมองเห็นภาพว่าเริ่มและหยุดเพราะเราอยากเริ่มและอยากหยุดถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยอะไรลมล้วนๆเลยครับผมเติมลมเข้าไปฮะค่อยๆปล่อยลมถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวเริ่มจะหมดแล้วหน้าท้องช่วยดันมันจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งอ่ะเรามาฝึกแบบนี้กันถ้าทุกคนก็ยืดตัวตรงครับผมยืดตัวตรง ยืดตัวตรงไว้ฮะเราหายใจเข้าหน้าท้องป่องครับผม1 2 3ใช้คำว่าลา1 2 8ลาโอเคร้องเริ่มร้องเพราะอยากหยุดเพราะว่าเราอยากเช่นเดียวกันอย่าหยุดเพราะว่าหมดลาลาลาขอเป็น3โน้ตนะครับโน้ตสุดท้ายลากยาว8จังหวะนิดแล้วหยุดโอเคนะลองดูนะครับผมนับ1 2 3เติมลมแล้วก็ปล่อยพร้อมกันนะครับ1 2 3ลาลาลาใครรู้สึกว่าแท้ท้ายเสียงมันพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยต้องสวยได้ก่อนพี่ตุ้ยอย่าเพิ่งเสียชีวิตยังไงสูดลมเข้าเนี่ยมันท้องมันต้องป่องด้วยเหรอบางทีมันสูดลมเข้าแต่ท้องมันไม่ป่องท้องมันไม่ป่องมันเป็นยังไงฮะไม่รู้พี่รู้ท้องคนเราเวลาลมเข้าให้มันป่องไม่ได้ง่ายๆหรอใช่มันไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่ชินบางคนเป็นถึงขนาดนี้ฮะพอสูดลมเข้าไปปุ๊บท้องแบบเพราะอะไรรู้ไหมพี่กำลังฝืนธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวท้องของเราเหมือนลูกโป่งฮะเราเอาลมเข้าไปครับธรรมชาติของมันต้องเป็นยังไงครับมันอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนถึงขนาดที่เรียกว่าป่องวูออกมาเพราะว่าในชีวิตประจำวันเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่ถึงขนาดที่มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในการร้องเพลงอยากให้ฝืนมันออกมาอีกสักนิดนึงฝืนมันนิดนึงครับผมเพื่อเป็นการเก็บลมคือมันไม่ใช่แค่การเก็บลมอย่างเดียวมันเป็นการเหมือนกับว่าตั้งป้อมให้ตัวเองสร้างซับพอร์ตให้ตัวเองในการผลักเพราะถ้าเราแฟบถึงเวลาที่ต้องผลักมันไม่เหลือพื้นที่ให้ผลักแล้วแต่ถ้าเราป่องเอาไว้ก่อนเวลาสูดหายใจเข้าอ่ะมันหน้าอกมันจะตัวหน้าอกมันจะขึ้นแล้วก็จะได้โอเคโอเคผมนึกออกแล้วพอบอกว่าต้องท้องป่องก็เลยต้องมาฝึกกันใหม่ผมนึกออกแล้วหลายๆคนจะมีปัญหานี้ช่วงนี้ถ้ามีคำถามลิสต์ไปได้เลยนะฮะแล้วก็เราสอดแทรกกันอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับหลายๆคนเป็นนี้เวลาหายใจเข้าจะท้องมันแฟบไหลยกคืออาการแบบนี้ถามว่าทุกคนฮะ 80%ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกเรื่องของสมาธิเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการอะไรพวกนี้ทุกคนจะเผลอหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าไหลยกหน้าอกยกกลายเป็นว่าไอ้ส่วนสำคัญเนี่ยเราไม่ใช้แล้วเคยสังเกตไหมพอพูดเรื่อยๆเหนื่อยล้ามากเลยเพราะว่าเราไปโฟกัสผิดจุดมันกลายเป็นว่าเราหายใจเข้าไปอ่ะคือบางคนจะใช้คำว่าหายใจไม่ทั่วท้องเพราะอะไรเพราะเวลาลมมันเข้าไปมันไม่ไปอยู่ตรงซับพอร์ตมันดันมาอยู่แค่นี้แล้วเวลาที่มันปล่อยออกมามันก็จะกักอยู่แค่นี้แต่ให้เราอยู่ที่ท้องเราสามารถผลักออกได้เลยไหนๆพี่ตุ้ยก็พูดขึ้นมาแล้วขออนุญาตให้พี่ตุ้ยเป็นตัวอย่างนะครับคือท้องพี่ตอนนี้ก็จะป่องเพราะว่ากินไม่ได้เกี่ยวกับลมเดี๋ยวเชิญพี่ช่วยหันหน้าพี่ช่วยลองดูครับผมขออนุญาตนะครับไหลเราจะไม่ยกพี่ช่วยลองหายใจครับ
เนี่ยแม้แต่ไม่ยกก็ยังรู้สึกว่าท้องมันไม่ได้ป่องโอเคถ้างั้นพี่ตัวไม่ต้องหายใจพี่ตัวลองพี่ตัวไม่ต้องใช่ไหมหมายความว่าเอาแค่ขยายหน้าท้องออกมาแค่นั้นนะการนี้ว่าต้องทำสมาธิกับเรื่องนี้นะถูกต้องหนึ่งสองสามคราวนี้ดันเข้าไปครับไม่ต้องยาวมากครับไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวน่าจะเขียวครับเดี๋ยวน่าจะเขียวโอเคครับผมอ่ะคราวนี้พี่ตุ้ยลองแบบนี้นะค่อยๆคิดช้าๆนะครับผมขออนุญาตนะพี่ตุ้ยลองเอาความรู้มาอ่านที่หน้าท้องอย่าคิดมากนะไม่คิดมากขออนุญาตว่าโอเคโอเคครับครับหน้าท้องกันนะโอเคเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าให้มันรู้สึกว่ามันดันออกแล้วอะไรต้องปล่อยพยายามดึงดึงพี่ตุ้มลองทำเองครับผมลองนะฮะ1 2 3หายใจเข้าขอเสียงนิดหายใจเข้าครับ1 2 3คือแค่หายใจไม่ได้หรอกผมเข้าใจมันไม่โฟลว์เป็นธรรมชาติผมเข้าใจคือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกพี่เคยชินกับการทำอีแบบนึงมาตลอดแล้วอยู่ดีๆแล้วมันหมดลมจริงๆแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมาบอกว่าแกเปลี่ยนวิธีการอย่างนี้เลยถูกแม้แต่วิธีการหายใจปกติก็ต้องเปลี่ยนซึ่งมันงงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ปะแน่นอนนะตอนนี้สิ่งที่พี่ตุ้ยเป็นไม่ใช่ว่าพี่ตุ้ยทำไม่ได้ไม่เข้าใจหรือว่าทำไม่เป็นพี่ตุ้ยแค่ไม่ชินกับวิธีการที่ใครก็ไม่รู้คือยูก็จะไหมว่าการหายใจมันเป็นเรื่องปกติที่พี่หายใจเป็นอัตโนมัติของพี่ต้องแล้วอยู่ดีมีคนมาบอกว่ากูมึงต้องตอมต้องทำอย่างนี้สิไม่ได้เพราะมันหายใจบูมแฟบมาตลอดแต่เกิดอ่ะตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนแต่เราไม่ต้องทำไม่ได้ภายในวันนี้ก็ได้แต่แค่ต้องไปไหนมาอยู่กันได้กันนิดนึงขออีกสักสองลาหายใจเข้าครับเป็นสองครับปล่อยครับโอเคอ่ะเชิญพี่มีปัญหาเรื่องแบบใจให้ท้องตอบมาไม่เคยไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่เป็นหรือเปล่าแต่พี่เป็นคือหายใจแล้วมันแค่ยกตัวไม่ไม่ไม่ใช่แค่เป็นตัวคนเดียวผมเจอปัญหาเยอะบอกเลยผมเจอปัญหาเยอะเวลาที่ไปบรรยายโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ร้องเพลงโดยความเข้าใจมาตลอดแล้วอยู่ดีๆต้องมาฝึกอะไรที่มันเป็นทฤษฎีเป็นหลักการอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีความรู้สึกว่ามันฝืนมากคือต่อไปนี้ถ้าพี่ร้องเพลงพี่ก็จะต้องมาแบบฝืนของยุบพุ่งบ้างทำสมาธิเลยเพราะว่าจะทำสมาธิคือต้องบอกอย่างนี้ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เราทำมันอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันเหมือนเป็นหินบรรลับให้นี่มันคมขึ้นซึ่งอันนี้มันได้ตอบโจทย์พี่เพราะพี่หาเรื่องลมหายใจจริงพี่อาจจะเอาสิ่งที่ผมบอกเนี่ยไปใช้แค่ 20% ก็ได้ไม่จำเป็นต้อง 100% เพราะอยู่ดีๆเราจะมาเปลี่ยนสิ่งที่เราชินมาทั้งชีวิตปุ๊บเลยมันยังไม่ไหวค่อยๆไปค่อยๆคิดนะครับลองดูกันนะครับผมลองหายใจเข้าครับแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวคุณส่งเศร้าเสียใจไม่คือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้หน้าเขียวเราไม่ชินเราไม่ชินนะเราไม่ชินสมัยผมเรียนผมก็ต่อสู้กับความเคยชินเหล่านี้ทะเลาะกับอาจารย์เยอะอยู่เหมือนกันเพราะผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ร้องเพลงเป็นก่อนที่จะเข้าไปเรียนเรียนเอกไว้ผมเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นกันนักร้องสายประกวดนี่แหละอีโก้พอตัวเลยล่ะยุคหนึ่งสมัยนึงนี่ค่าเจ๋งค่าแน่พอไปเจออะไรที่มันเป็นหลักสูตรอะไรที่มันเป็นจริงๆช่วงแรกๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าใช่มันช่วยได้จริงหรือวะมันนู่นนี่นั่นจนเราทำไปเรื่อยๆมันเริ่มรู้สึกว่าในสิ่งนั้นน่ะมันจะค่อยๆแทรกซึมเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายความกันไปเรื่อยตอนนี้เรามาด้วยความรักด้วยความหลงด้วยความชอบตัวเองกันลองดูนะว้า
มันจะเริ่มเจอปัญหาไอ้เสียงต่ำร้องได้ทำไมร้องให้มีสองแบบเสียใจหรือดีใจลืมเลยทิ้งไหนสอนยังไงลูกศิษย์ตาตกอ่ะไม่ได้สอนเราสวดไปนี่ผมจะเป็นศาสดาแล้วเมื่อเช้าคุยเล่นกับคุณเล็กเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างบนแล้วเราเป็นศาสดาโอเคก่อนที่จะไปหัวข้อถัดไปเมื่อกี้เจอปัญหาใครเจอปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอาจจะแบบว่า 100% อาจจะไม่ได้จี้เอาเป็นว่าใครที่เจอปัญหาใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอยากที่จะมาแลกเปลี่ยนมาแชร์แก้ไขอะไรลูกรู้สึกว่าพอยิ่งขึ้นโน้ตสูงแอบเสียงแอบยิ่งติดกระดานขึ้นนิดนึงเป็นสิ่งที่อยากจะพูดต่อในตอนนี้เลยดีมากหัวข้อต่อไปยังไม่บอกมันไม่ทำฝ้ายังไม่ติดอะไรนะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะใช้เสียงไหนดีเพราะบางทีเราร้องแต่เรื่องเสียงเราเปลี่ยนโทนได้โอเคเลยนี่มาด้วยกันจะปั้นเสียงยังไงนี่เนี่ยมาด้วยกันคุณแม่คุณลูกมาด้วยกันอาจจะไม่ต้องสูงหัวข้อเดียวกันโอเคเป็นเรื่องของระดับเสียงสูงต่ำนะเป็นเรื่องระดับเสียงสูงต่ำโทนเสียงโอเคทางโน้นมีไหมฮะด้านหลังนะเธอมีคำถามไหมครับเสียงแตกพร่าครับเสียงแตกพร่าแตกหลุมด้วยไม่ได้แก่แล้วปรับเกณฑ์ลงมาอย่าไปเหยียบโอเวอร์ไดนั่นไงสายร็อกอ่ะชอบพูดสายก่อนจะเริ่มเพลงก็ปุ๊บหลุดด้านหลังดีไหมครับดีไหมครับนี่ไงสายลูกทุ่งสายคาราโอเกะใช่ไม่มีปัญหาไหมยังไม่มีมีได้นะมีปัญหาได้มีไหมยังไม่รู้ว่ามันเป็นใช่อันนี้คือเป็นอะไรที่ถูกต้องเลยคือบางทีเรารู้ว่าคือเราร้องอ่ะเรารู้ว่าเราไม่ 100% ขออนุญาตว่าผมพูดไปตั้งนานแล้วผมไม่ได้กดอัดไม่เป็นไรสำรองเยอะฮะสำรองเยอะก่อนเทปเลยจ้ะขอปากกาไม่เป็นไรสำรองเยอะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อโอเคบางทีเราร้องแล้วคือเรารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่แต่มันคืออะไรอารมณ์เหมือนเรากำลังฟังใครสักคนแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนนี้ร้องเพลงไม่เพราะเลยแต่มันไม่เพราะยังไงล่ะคนนี้ร้องเพลงไม่ชัดเลยแต่มันไม่ชัดยังไงล่ะคนนี้ร้องเพลงไม่โอเคเลยแล้วมันไม่โอเคยังไงล่ะไม่ใช่คนนี้มันเราเนี่ยร้องเพลงผิดแล้วสุดท้ายที่สุดก็คือว่ารู้แหละว่าไม่โอเครู้แหละว่าไม่เพราะรู้แหละว่าไม่ใช่แล้วมันจะแก้ยังไงแล้วมันจะแก้ยังไงอันนี้มันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่ต่อจากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะเราตบกลับมาที่เรื่องของระดับเสียงก่อนเมื่อกี้อย่างที่แม่จิ๋วนะแล้วก็ลืมชื่อแล้วนีน่าพูดว่ารู้สึกว่ามันตื้อๆตันๆเมื่อกี้ตื้อๆตันๆตรงไหนลูกอันนี้เป็นที่สูงเป็นที่สูงแต่ของแม่นี่จะเป็นที่เสียงในแต่ละโทนเนี่ยเสียงเรามันจะคือบางทีเดี๋ยวมันแหลมมากเดี๋ยวมันทุ้มมากมันเหมือนเรายังปั้นเสียงได้ไม่มันยังปั้นเสียงได้ไม่เขาเรียกว่าไม่นิ่งไม่เสถียรเพียงพอเราลองไปแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำไมเสียงมันเป็นอีกโทนนึงเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวคีย์นี้มันกลายเป็นคือเรายังไม่สวยพอเรายังไม่สวยพอเรายังมีความเรายังมีความวอกแวกในโทนคือเรายังมีความรู้สึกว่าเป็นการปั้นที่แบบว่าอยู่ดีๆเราก็ไปขยับมันเราไปที่มันคือเราไม่แบบว่าalert กับตัวเองไปตลอดเวลาเวลาที่เราขึ้นเวทีหรือว่าที่เราพูดเนี่ยเราต้องมีความ alert เราต้องมีความ alert ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอาการยกนิดนึงอมยิ้มหน่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่สวัสดีครับใช่เปิดปากเปิดปากอย่ากัดฟันใช่สวัสดีครับใช่มันต้องมีความเวอร์ครับมันมีความเวอร์ครับมันจะย้อนกลับไปประโยคแรกคำแรกที่ผมพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยว่า
ไอ้เสียงเหล่านี้เราไม่ใช้ในชีวิตประจำวันคือผมเจอผู้คนผมเดินเข้ามาตอนนี้ครั้งแรกผมก็ไม่ได้แบบสวัสดีครับเปิดมาแล้วครับผมก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ผมก็พูดด้วยโทนเสียงปกตินะแต่เมื่อมาอยู่บนเวทีเสียง FM ใช่มันต้องมีความหล่อนั่นคือการบังคับนั่นคือการคุมโทนด้วยผมเข้าใจนะคือพี่จิ๋วไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนเวที 80% ในชีวิตแบบผมเพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมโทนเสียงให้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากแต่ว่าเราสามารถทำได้ฮะเราสามารถสร้างได้แค่เนี่ยรักตัวเองหลงตัวเองแล้วก็มั่นใจในความสวยตัวเองนะเข้าสู่เรื่องของโทนเสียงว่าไงฮะเอาไป มนุษย์เรามันมีแค่3โทนฮะสูงกลางต่ำเสียงต่ำลองนึกอย่างนี้เรากดหน้านิดนึงฮะเนี่ยหน้าอกถ้าเราใส่เสื้อก็คือกระดุมเม็ดแรกหรือว่าช่วงหน้าอกเนี่ยลองฮัมแบบนี้ครับผมกดไว้ฮะหายใจเข้าแล้วฮัมคราวนี้ลองบอกผมนะไม่ต้องคิดศัพท์วิชาการใดๆเอาความรู้สึกจริงว่าเมื่อเราร่างกายของเราหน้าตาของเราบอดี้ของเราเสียงของเราไอ้ก้อนเสียงของเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนตรงไหนฮะตรงใครยังอยู่ที่คอมันเป็นเรื่องของจินตนาการฮะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงอกในหลักวิทยาศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มันจะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่จินตนาการของเรากดลงไปถูกต้องฮะปล่อยให้มันคันไปและคราวนี้ให้เราปล่อยออกมาโดยให้ความรู้สึกอยู่ที่เดิมโอเคคนเล็กจะถนัดมากเพราะเราเคยขยี้กันสมัยที่เราเรียนอันนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษคนอื่นลองดูนะครับผมให้มันอยู่ตรงนี้อันนี้คือเสียงต่ำทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงนี้ลาลาลาพยายามกดให้ตัวเองนิ่งพยายามกดให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าลากเสียงให้นิ่งที่สุดนี่คือเสียงต่ำสร้างจินตนาการให้ตัวเองครับผมเมื่อไรก็ตามที่เราร้องเพลงด้วยเสียงที่มันต่ำๆเฮ้ยลองนึกจินตนาการเสียงนี้ไว้ฉันเหนื่อยเพียงใดจะทุกข์เพียงใดก็รู้ผ่านเพียงเธอเนี่ยคือเสียงต่ำพยายามทำให้มันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมเราต้องทำให้มันนิ่งเราต้องให้มันนิ่งที่สุดเราจะไม่รู้สึกให้มันไปไกลกว่านี้แต่มันจะมีคำถามอีกแล้วมันจะมีข้อโต้แย้งในหัวของเราอีกแล้วเนี่ยผมจะดักคอตลอดนะเพราะว่าให้ถามทุกคนจะไม่ถามแน่เลยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเออเพลงจริงๆมันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนี้เพลงจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เสียงนี้ตลอดเวลาพี่ดาออกเพลงมาเส้นเสียงเออเราจะมาฝึกทำไมมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมมันมีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์เลยฝึกทำไมกลับบ้านเนี่ยอยู่ทำไมตอนโน้ตต่ำแล้วเสียงเราเบาใช่โน้ตต่ำแล้วเสียงเรามันเบาถูกต้องฮะเบาถึงขนาดที่เรียกได้ว่าบางทีฟังไม่เป็นคำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผมให้ฝึกแบบนี้เพราะอะไรใช่ให้ช่องเสียงมันกว้างขึ้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปร้องโชว์แบบนี้ทั้งเพลงแต่เราฝึกเพื่อให้ชินกับไอ้ระดับเสียงแบบเนี้ยพอในความเป็นจริงที่เราเจอในเพลงเนี่ยมันอาจจะมาแค่ประโยคเดียวโน้ตเดียวซึ่ง
เราจะชิลมากเพราะว่าตอนที่เราฝึกเป็นไงเราฝึกทั้งเพลงเราฝึกเหมือนเราออกกำลังกายฮะเราฝึกเยอะแต่เวลาที่เราใช้จริงมันแป๊บเดียวมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้มันเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเรายังไม่ต้องไปสงสัยคางแคลงใจในคุณประโยชน์ของมันถึงเวลาที่เราใช้จริงเนี้ยฉันเหนื่อยเพียงไหนจะทุกเพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่เราสามารถเอาตัวรอดได้กับเนี่ยแค่ประโยคสั้นๆเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราฝึกมามากมายเพราะฉะนั้นฮะลองเล่นเสียงต่างกันครับผมลา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 หนึ่งสองสามครับลา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 ถามว่าแล้วพอต่ำมากๆเสียงมันหายเสียงมันไม่เป็นคำเราจะทำยังไงดีเปิดปากกว้างช่วยได้เปิดปากกว้างช่วยได้ลา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 เคี้ยวคำให้อร่อยคำคือขนมคำคืออาหารเคี้ยวมันอร่อยลา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 ลองดูฮะ one two three go ลา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 คราวนี้เปลี่ยนเป็นป๊อก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 ลองต่ำมาป๊อก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 โอเคนี่คือเสียงต่ำพี่ยังคงปองคงแฟบอยู่แล้วพี่ยังไม่ move on ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พอผมจะต้องเริ่มลองใช้ต้องเก็บลมก่อนเนี่ยผมจะยังไม่ปองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้คือหัวข้อบางอย่างที่เราคุยกันวันนี้คือถ้าจะเรียนกันจริงๆอ่ะบางอย่างมันเรียนกันแบบว่าโอ้เยอะแต่อย่าน้อยรู้แล้วกลับไปฝึกใช่ณวันนี้มันเหมือนเป็นการช็อตคัทเพื่อรวบรวมแล้วก็ถ้าเรามีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่โอเคเราทำไม่ได้เราคุยกันหลังไมค์ได้ฮะไม่มีปัญหาเลยทุกคนสามารถที่แบบว่าอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยมาถามไถ่กันเลยแต่วันนี้เหมือนกับเราเทเราวางเหล็กเส้นก่อนเราวางเหล็กเส้นเพื่อจะเตรียมส่วนคอนกรีตเดี๋ยวค่อยไปอินบ็อกซ์อะไรอย่างนี้โอเคคราวนี้พอเสียงกลางก็คือเสียงระดับเสียงที่เราพูดเนี้ยอันเนี้ยสบายสบายนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเราสามารถข้ามมันไปได้เลยเสียงสูงต่างหากที่มันเป็นอะไรที่มันก้ำกึ่งอยู่ระหว่างความรู้สึกที่ว่าสูงกับตะโกนไม่มีอันไหนผิดถูกไหมฮะไม่มีอันไหนผิดคีย์เท่ากันเล่นเท่ากับดนตรีก็เท่ากันแต่อันไหนน่าฟังเหมือนกันแค่นั้นเองส่วนไออันที่น่าฟังทำยังไงแค่นั้นเองบางคนเริ่มมีคำถามว่าเอ้าบางคนมันก็วางส่งยังบัดมันก็ทำได้นี่สิ่งที่เรากำลังพูดมันเขาทำผิดเลยไม่อันนั้นมันเป็นปลายทางละมันเป็นเรื่องของสไตล์ละแต่ณวันนี้เราเอากลับมาที่กรอบก่อนถ้าเราได้ในกรอบชัวร์ปุ๊บเราจะแตกแขนงไปที่สไตล์ต่างๆไม่สายเกินไปฮะเวลาที่เราคิดเสียงสูงให้เราคิดอย่างนี้ครับผมผมจะมีภาพปึ๊บอันนี้เราไม่ได้เรียนแพทย์กันนะมองเห็นไหมฮะหัวกะโหลกหัวกะโหลกคนมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเพดานปากตรงนี้แล้วก็กะโหลกหลังในลักษณะนี้พวกนี้จะเป็นตัวสร้างจินตนาการในการขึ้นเสียงสูงให้ตัวเราเองทุกคนลองทำนี่ฮะมันเหมือนเรากำลังขย่งเราจะรู้สึกได้ว่าจมูกเริ่มคันแล้วรู้สึกไหมฮะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกผลักและดันไปตรงนี้แล้วปล่อยมาเป็นอ
ผมว่าทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจได้เร็วคราวนี้โยนขึ้นอีกเนี่ยฮะเรากำลังใช้เทคนิคเราไม่ได้ใช้พละกำลังใดๆเลยแต่เราสามารถที่จะในขณะที่บางคนลาร ู้สึกเปลืองตัวเ นี่ยมันก็จะแบบระดับเสียงเท่ากันถูกต้องไหมฮะระดับเสียงเท่ากันแต่ความเหนื่อยมันต่างกันเราฝึกเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคเราฝึกเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่รู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยเกินไปกับเสียงเหล่านี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกสมมติเรามีเพื่อนอยู่อีกฝั่งนึงของสนามฟุตบอลเวลาที่เราเรียกเขาอ่ะให้เราใช้เสียงแบบนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยลาเราจะไม่ลาเฮ้ยไม่เฮ้ยลามันจะเซฟคอเราได้เยอะกว่ากันมากทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการโยนนะลาลาลาให้คอเป็นทางผ่านโฟกัสเลยครับผมคิดยังไงก็ได้ให้คอเป็นทางผ่านและโยนทุกอย่างไปอยู่ตรงนี้ลาเบาๆก่อนครับขอเสียงนี้เอาใหม่ทำก่อนโอเคหาเจอแล้วนะมีใครบางคนอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นฝั่งนี้เรามีหน้าดีกว่ามาเราเอกดนตรีเหมือนกันเราจะมองตากันค่อยเข้าใจอันนี้เขามองภาพออกเรียกดีกว่าเรียกพี่อย่าทำท่าตกใจยังเลคเชอร์อยู่ขอล้อกันบ้างเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคนะคือมองภาพออกแล้วนึกภาพออกได้ไวคุณไม่ได้หรอกปัญหาของเราคืออะไรรู้ไหมเราเป็นคนที่เสียงสวยนะเอาจริงๆหน้าสวยด้วยแต่เวลาที่ร้องอ่ะเวลาร้องคุยจะเป็นสวยสวยใช่ใช่ใช่เสียงหวานแต่ไม่ยอมเปิดประตูอ่ะไม่ยอมเปิดให้เสียงมันออกมาล้อล้อกับล้อความเหนื่อยมันต่างกันนะเกรงนี่ตาถลนเลยนะเมื่อกี้ลาลองดูฮะลองดูอีกทีหนึ่งสองสามลา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 หนึ่งสองสามลา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 เนี่ยถ้าเราคือถ้าเราวางช่องเสียงตรงนี้ถูกเล่นเสียงตรงนี้ปกติผู้ชายอ่ะมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงแน่นอนเพราะมันสูงมากมันเป็นเล่นเดียวเลยแต่เมื่อกี้ที่ผมทำได้ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนเสียงสูงไม่ใช่ผมแค่รู้ว่าทำไงก็ได้ให้มันอีกนิดเดียวอ่ะเส้นจะแดงขาแปดแล้วอ่ะอีกนิดเดียวมันจะหลบแล้วแต่เราจะใช้เพดานตรงนี้ฮะประคองน่าเฟียดีกว่าถูกต้องครับเชิญเลยฮะผมต้องหาผู้ชายมาเป็นน่าเฟียเราตะโกนกันเฮ้ย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 คิดให้เบาที่สุดมันจะก้ำกึ่งละอีกนิดเดียวไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอย่า
ทำก่อนเนี่ยแบบเป็นตะโกนมีคนเนี่ยใช่ผมลดให้หน่อยก็ได้นะเสียงนี้แล้วเสียงนี้แล้วเตือนลงมาเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกไม่ได้ตุ้งแนวตุ้งแนวตุ้งแนวตอบเสียงก่อนตุ้งแนวจะไปทางหลบแล้วทำยังไงก็ได้ฮะให้มันอยู่ตรงนี้เฮ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 ้ลา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 แต่มันยังหลบอยู่มันอยู่ในคอนะมันอยู่ในมันออกมาตรงนี้เอาทำไงก็ได้ฮะให้มันนี่หูจะอื้อหน่อยใช่ไหมถูกต้องเราจะไม่เสียงหูเสียงหูอื้อนะเราบอกหูแล้วแต่อย่าหลบไงตอนที่ออกมาเมื่อกี้มันหลบจริงเมื่อกี้เราเฟียตอนที่เฮ้ยอันนี้คือไม่หลบตอนนี้มันไปไฮล็อกเลยไหมเพลงดีคีเปดตายทุกทีอะเพลงนี้ไม่ตายไม่หรอกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันควรจะวางไหนอย่างที่เมื่อกี้นะเพลงไปถูกเนี้ยโอเคเอาตรงเนี้ยเป็นฐานเลยแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปมันจะเป็นอะไรที่ตลกอ่ะเวลาที่เราฝึกแต่ให้เราจำความรู้สึกนั้นไว้ให้มันมีความเคยชินในการดีดผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะทำเสียงแบบนี้เก่งกันมากเวลาที่คุยกันเล่นกันเก่งมากเลยเฮ้ยเธอเป็นไงสวัสดีแต่พอให้เอามาใช้ในเพลงปุ๊บไม่กล้าไม่กล้าใช้ทั้งที่จริงๆแล้วเราหยิบมันมาแค่นิดเดียวอย่างเมื่อกี้ที่ร้องอ่ะที่เราเฮ้เฮ้เฮ้ถึงเวลาเราไม่เอาอันเนี้ยไปใช้ 100% แต่มันจะมีแค่โน้ตหรือ2โน้ตแค่นั้นแหละที่มันหลุดมาในเพลงเพราะฉะนั้นฮะแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดก็คือว่าอยู่ที่บ้านเฮ้เฮ้มันจะมีแบบฝึกหัดที่เราเรียกว่าวิชหรือว่าแม่มดแทนที่เราจะเราจะใช้แง่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 แวะไปเรื่อยโอเคไปได้ไปไหนเราไม่รู้ไปได้ยังไปได้เลย ถามว่ามันสูงขึ้นกว่าเดิมไหมบางคนใช้เทคนิคในการหลบเพื่อทำให้เสียงให้สูงขึ้นกว่าเดิมแต่สำหรับผมกลับมองว่าไอ้เทคนิคการหลบเนี่ยอยากให้ใช้มันเพราะว่าอยากให้มันเกิดอารมณ์แบบนั้นดีกว่าเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราใช้เสียงหลบกันพร่ำเพรื่อมากเลยฮะหลบกับออฟเทปเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะหลบก็คือหลบออฟเทปก็คือออฟเทปนะตีกลางล้อมไม่ได้ไปหลบล้อมแล้วไปตีต่ำเดินไอ้นี่ให้หลบไหมไม่ใช่อันนี้เลี่ยงมันก็เหมือนเป
บบทีแบบร้องเพลงแบบโทนอย่างที่อย่างที่พูดเมื่อกี้แบบเพราะว่าอาจารย์ท่านดนตรีไทยนี่เขาบอกนี่ใช่เสียงผีถูกต้องถ้าเป็นเพลงไทยเดิมถ้าไม่ถึงคือหลบแล้วก็เตะต่ำเลยถ้าเป็นดนตรีไทยเขาจะทำอย่างนี้เลยคือถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวปุ๊บลงต่ำมันเป็นไปแล้วว่าต้องเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเพราะว่าคุณพี่เราถูกแล้วว่าเฮ้ยหลบเสียงแล้วเราหลบตอนไหนเราไม่รู้ไงมันเป็นความคุ้นชินมันเป็นความคุ้นชินของตัวเราที่บางทีเราก็เริ่มที่จะไม่รู้แล้วว่าไอเสียงที่เราทำออกไปเนี่ยมันเรียกว่าเสียงจริงหรือเสียงหลบเพราะนั้นมันต้องลองร้องกันดูเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้แบบว่าลองกันดูได้ใช่ไหมพี่ต่อไปเราจะไม่ใช่เสียงฝึกได้ฮะอันดับแรกเลยคือเวลาที่พูดหรือเวลาที่ร้องเนี่ยใส่ให้เต็มก่อนเลยฮะใส่ให้เต็มก่อนเต็มที่เลยผมอยากจะให้ตัดทิ้งเรื่องของความรู้สึกเคราะหรือไม่เคราะดีหรือไม่ดีออกก่อนแต่ให้ใส่ความรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ด้วยอารมณ์แบบนี้มันคือการร้องให้เหมือนเล่านิทานเราจะเล่าเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งเมื่อเช้าตอนขับรถมาหมาตัดเดินข้ามถนนรถชนตายยังไงมันใช่ไหมอ่ะขำตรงไหนใช่มันขำตรงไหนเมื่อเช้าขับรถมาหมามันเดินข้ามถนนอ่ะไอเราก็มองไม่ทันโหเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหาอารมณ์ที่แท้จริงครับหาอารมณ์ที่แท้จริงของเพลงแล้วเราจะสามารถก้าวข้ามคำที่คนเขาพูดกันว่าไอ้คนนี้เสียงดีไอ้คนนี้เสียงเพราะไอ้คนนั้นเสียงไม่ดีไอ้คนนี้เสียงไม่เพราะเราจะก้าวข้ามคือถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะคุ้นชินอย่างที่จิ๋วพูดเมื่อกี้ก็คือว่าคำว่าแก้วเสียงอันนี้คนโบราณชอบพูดกันคำว่าแก้วเสียงคำว่าแก้วเสียงคนนั้นแก้วเสียงดีอย่างนี้คนนี้แก้วเสียงดีคนคนนั้นเสียงหวานยังกันนกกระเวกไอคนนี้เสียงไม่ดีร้องเพลงไม่ได้หรอเฮ้ยยุคปัจจุบันนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละเราไม่ได้วัดกันที่ว่าใครหวานใครทุ้มใครหล่อใครเจ๋งใครดีถ้าสังเกตให้ดูให้ดีเวลาที่เราไปดูตามการเวทีการประกวดต่างๆเดี๋ยวนี้มันเชื่อเฉือนกันเรื่องของอารมณ์เรื่องของการเล่าเรื่องเด็กๆหลายคนร้องเพลงออกมาผมกล้าพูดได้เลยว่าผมฟันธงได้เลยว่าไอ้คนนี้เรียนมาไอ้คนนี้ไม่ได้เรียนไอ้คนนี้ธรรมชาติเพราะอะไรสมัยนี้มันมีบล็อกมันมีบล็อกพิมพ์นิยมสังเกตไหมฮะเวลาที่เราดูเด็กๆหรือดูใครก็ตามร้องคัฟเฟอร์ใน YouTube ถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะเป็นสำเนียงเหนื่อยๆนี่แท้ใช่ไหมใจที่ฉันเป็นจังหวะดอกรุ่งซึ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีมันเป็นการร้องคือเราไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือเขาผิดมันเป็นสไตล์ได้ไหมต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือฮะถ้าเรารู้แล้วว่าสูงกลางต่ำเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าจะต้องปล่อยเสียงยังไงจะต้องหายใจยังไงก่อนจะร้องเพลงอะไรสักเพลงให้มองอารมณ์โดยรวมของมันก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เล่าเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องตามจุดประสงค์มีหลายเพลงนะที่ของไทยเพราะว่าของเพลงของเพลงอันอย่างเช่นหนังสือเล่มนึงเราอ่านเราตีความตรงนั้นอยากมันเป็นการตีความเราอยากเล่ามุมไหนอ๋อคืออันนี้ก็แล้วแต่เราตีความใช่เราอยากเล่ามุมไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะอยากเล่ามุมไหนก็แล้วแต่มันมีแกนหลักของมันอยู่มันจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงในประเทศเนี้ยที่คนเรานักร้องทั่วไปมักจะตีความไปทางตรงกันข้ามเลยทั้งที่มันเป็นเพลงที่มีความหมายอีกแบบนึงอย่างเพลงแพ้ใจร้องไงกันโอ้โหเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วแต่ว่าเป็นเพลงเก็บใจไว้ในลิ้นชักฟังแค่นี้
เพลงนี้เป็นไงฮะฟังฟังแค่นี้คือเพลงเพลงรักนะเพลงอกหักฟังแค่นี้คืออกหักคงไม่เจอแล้วรักแท้แต่จริงๆเพลงนี้โคตรมีความสุขเลยเรื่องกับความเปลี่ยนแปลงมันไม่แคร์และไม่สนมันไม่ควรชินชาไม่ว่าเข้ามาคนในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักแท้มันเป็นเพลงความหมายดีเลยมันเป็นเพลงที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่เจออะไรอย่างนี้มันนานคนลุกและอีกเพลงหนึ่งนี่ไงมีคนอินมีคนอินและอีกเพลงหนึ่งไม่รักดีไม่อยากให้เธอต้องเจ็บเพราะว่าฉันเองทุกคนจะบอกว่าอกหักจริงๆมันไม่อกหักมันเป็นเพลงที่แบบว่าจะทิ้งเนี่ยจะทิ้งใครสักคนได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีไม่ได้ด่าคนฟังแต่ด่าตัวเองฉันไม่รักดีเนี่ยมันคือการตีความฮะพอเราตีความผิดพอเราเข้าใจเนื้อหาของมันผิดปุ๊บมันกลายเป็นว่าการเลือกหยิบเพลงไปร้องในสถานการณ์ในงานในบริบทต่างๆมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยแพ้ใจมันเป็นเพลงที่ร้องในงานแต่งนี่เจ๋งมากเลยมันเป็นเพลงที่แบบพูดตรงเลยนะครับผมถ้าอาจารย์ปูบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของความสุขอะไรเงี้ยคือพวกพี่เหมือนกับบางทีเราฟังส่งๆจัดๆฟังแล้วก็ร้องตามถูกต้องบางทีเราก็ไม่ได้ไปดูว่าเนื้อเพลงมันพูดว่าอะไรทุกคนเป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นอย่างนั้นฮะทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีคำไหนที่ผมจะโต้แย้งเลยทุกคนเป็นอย่างนั้นคือเราฟังเพลงเนี่ยเราแค่รู้สึกว่ามันเพราะแต่เราไม่ได้ลงลึกถึงขนาดที่เรียกว่ามันพูดอะไรกับเราเพลงสนั่งที่เราร้องๆกันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรอันนั้นเป็น common sense เป็นอะไรที่แบบพื้นฐานของมนุษย์เลยเราฟังเพราะรู้สึกว่าคือทำนองมันชักชวนเรามันชี้นำเราว่าไอเนี่ยคล้องไอเนี่ยใช่แต่มันจะเจ๋งมากเลยถ้าเราอยู่ในมุมมองของผู้ถ่ายทอดแล้วเราเข้าใจมันเราถ่ายทอดมันด้วยความรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นงี้นะสมมุติว่าคน2คนร้องเพลงเดียวกันอีกคนร้องไปเรื่อยๆในขณะที่คนร้องพูดไม่เห็นภาพต้องยกตัวอย่างสักเพลง มีเพลงไหนที่เรารู้จักโดยทั่วกันไหมฮะแล้วผมรู้จักด้วยเพลงชาติเพลงชาติไม่เอาเดี๋ยวโดนตัดไปขอยกตัวอย่างสักหนึ่งเพลงนะผมจะได้ลองยกตัวอย่างครั้งนั้นฉันมีเธอเหมือนว่าเธอเคยเจอปากคำรักเดี๋ยวรุ่นนี้เขาไม่รู้จักรุ่นนี้เขาไม่รู้จักไดอารี่เกิดทันไหมลูกเกิดทันพี่แหวนไหมไม่ทันฟังตีนาได้ตีนาแต่เขาได้ตีนาได้ตีนาเหรอกลับมายืนที่เดิมเต้เต้เต้โอเคขออนุญาตเปิดโพยก่อนเปิดถ้าคนที่ร้องเพลงเป็นร้องเพลงได้ส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่ามันจะต้องแบบว่าครูสอนมาว่าต้องเสียงหล่อเสียงกลมต้องมีลูกคอต้องมีไวเบรโต้บางทีก็กลมบางทีก็แบนนะเสียงอ่ะเราจะต้องมีแบบว่าความรักในตัวเองครั้งนั้นฉันมีเธอเหมือนว่าเธอไม่เคยจะเอ่ยปากฝากคำรักไว้หัวใจไม่อยากรับฟังร้องตามที่ครูสอนมาเป๊ะเลยแต่ฉันเรียนมาก็จริงแต่ฉันจะลืมสิ่งที่ครูบอกมาบ้างในบางอย่างแล้วฉันอยากจะใส่ความรู้สึกเข้าไปว่า
ครั้งนั้นฉันเคยมีเธอนะเราเคยเคยบอกแล้วฉันนะจริงฉันก็ไม่ได้อยากรับฟังอะไรมากมายไม่คิดจริงจังแต่ก็โอเครับไว้แล้วก็จดเป็นบันทึกออกมาคือจริงๆรักมึงนั่นแหละกูไม่พูดอะไรประมาณนี้ครั้งนั้นฉันมีเธอแม้ว่าเธอนั้นเคยจะเอ่ยปากฝากคำรักไว้หัวใจไม่อยากรับฟังฉันไม่คิดจริงจังฉันก็ยังรับความในใจจดเป็นบันทึกรักไว้ในไดอารี่สีแดงชอบอันไหนชอบอันที่สองทำไมเพราะอะไรทำไมไม่รู้ feeling ใช่มันน่าจะอุ่นใช่คือทฤษฎีเราเรียนรู้แต่แหวนเขาร้องแบบที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของยุคสมัยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทำไมเมื่อกี้กระโดดข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมานะพี่ตุ้ยต้องเตือนผมนะพี่ตุ้ยต้องเตือนผมนะนี่เมื่อกี้นะเพียวว่าไงนะมันท้าใช่มันคืออะไรที่เราจับต้องได้มันคืออะไรที่เราเข้าถึงได้คือเราฟังแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะติดตามแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยต่อไปเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแต่รักนั้นก็ไกลแต่สลายละลายผ่านไปต่างคนต่างลืมความหลังในใจได้รีลำดาไม่ได้เพราะแต่มันรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่คือบทเพลงสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันย้อนแย้งมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กๆแต่เราต้องเข้าใจว่ารสนิยมของคนฟังปัจจุบันเขาฟังมุมนี้กันแล้วเขาไม่ได้มาฟังแบบที่ครั้งนั้นฉันมีเธอแม้ว่าเธอนั้นเคยจะเอ่ยปากฝากคำรักไว้หัวใจไม่อยากรับฟังพี่แหวนไม่ได้ผิดแต่ทฤษฎีเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนมากับทฤษฎีกลางเก่ากลางใหม่สมัยผมเรียนร้องเพลงแรกๆผมเรียนวิเรณศิลป์เอกีตศิลป์ไทยกฎสำคัญกฎเหล็กก็คือเวลาร้องเพลงคิ้วต้องไม่ขมวดจริงไหมฮะดนตรีไทย หน้าต้องนิ่งไม่ว่าจะสูงแค่ไหน คุณจะต้อง ห้ามเด็ดใช่ร้องให้เต็มเสียงร้องสุดคำรำสุดแขนมันจะเป็นคำที่เราใช้กับการร้องเพลงการอะไรกับพวกเพลงไทยพวกนี้เลยซึ่งมันใช่พอกับพุงป่องพุงยุบเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมร้องเพลงในสมัยก่อนเนี่ยต้องให้ร้องต่อให้เสียงได้อารมณ์แต่หน้ามันไม่ได้ดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยุคก่อนเขาไม่ได้ขายหน้าเขาได้ยินแต่เสียงใช่ได้ยินแต่เสียงคือแค่เสียงดิ่งๆก็เพราะแล้วใช่ก่อนจะร้องเสียงเนี้ยคุณไม่ต้องมองหน้าผมคุณฟังเสียงผมจากวิทยุใช่ๆคุณเสียงผมจากเสียงนำสายมันเป็นความเข้าใจทางยุคสมัยใช่ๆฮะมันเป็นความเข้าใจทางยุคสมัยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะแต่ว่าเราไม่เคยดูทีวีร้องเพลงเราดูทีวีเมื่อร้องเพลงมีแต่ของต่างประเทศไม่มีของไทยแต่เราฟังเพลงเพราะดังนั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำงานนี่อย่างไรนะเราไม่เคยไปฟังถูกต้องฮะเราก็ว่าเออมันก็เพราะเราก็จะสนใจว่าเขาร้องว่าอะไรคือขายเสียงโดยแท้จริงใช่
พราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้เวลาที่เราเห็นอาจารย์ชลินสุเทพหรือแม้กระทั่งนักร้องทุ่งยุคเก่ายืนร้องเพลงเนี้ยแกก็จะยืนนิ่งๆแกจะไม่มี movement แกจะไม่มีอะไรหน้าเวทีเลยทั้งสิ้นเลยคือมันเป็นเรื่องราวของยุคสมัยมันเป็นทฤษฎียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาถูกฝึกมาอย่างนั้นครับเขาถูกฝึกมาอย่างนั้นแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเอามาใช้กับยุคนี้คนฟังยุคนี้เขาเสพในเรื่องของอารมณ์ละเขาเสพในเรื่องของอารมณ์นี่เรายกตัวอย่างง่ายๆเราจะสังเกตได้ง่ายว่าอย่างพวกหนังพวกทีวีละครอะไรตามซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยภาษาที่ใช้ก็จะเริ่มเป็นภาษาที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มาพูดฉันพูดเธอพูดคุณพูดผมมันไม่ใช่มึงก็มึงกูก็กูอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันเริ่มเป็นความจริงนะเพราะนั้นร้องให้เหมือนเล่านิทานในมุมมองของเรามีใครอยากจะลองสักคนไหมฮะผมอยากเห็นปัญหาจากใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพิสูจน์กันว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นปัญหาหรือว่าคิดว่ามีปัญหามันสามารถแก้ไขได้บางทีเราฟังอย่างเดียวเลยอย่างตอนนี้แต่เมื่อคืนเจอเลยมีเพลงสายชนเนี่ยรู้สึกว่าคือมันเป็นเพลงที่คนขอแล้วเพราะแต่ร้องๆแล้วรู้สึกว่าเราเบื่อไปเองมันเป็นความมันจะเล่าเรื่องยังไงให้มันเพราะกันเราไม่รักตัวเองแล้วจริงๆอันนี้ผมพูดจริงอันนี้ผมพูดจริงเพลงบางเพลงเราเล่นทุกวันเพลงบางเพลงเราร้องทุกคืนเรารู้สึกว่ามันเบื่อเรารู้สึกว่าร้องให้มันจบไปละเรารู้สึกว่าก็ร้องไปอย่างงั้นๆร้องหลับตาร้องก็ไม่ผิดหลับตาเล่นก็ไม่ผิดคือเราเริ่มชาชินกับมันเราเริ่มไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วให้รักมันในทุกวันครับผมรักมันในทุกวันแล้วก็เราเล่าเรื่องให้มากกว่านี้เราอินกับมันใช่คือมันก็ไม่คือเอาจริงๆนะไม่ต้องถึงกับขนาดที่ผมแสดงหรือผมทำให้ดูก็ได้สิ่งที่ผมทำให้ดูมันอาจจะเวอร์เกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่บนเวทีอ่ะมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็บอกก็กล้าที่จะพูดได้ว่ามันน่าติดตามมันน่าสนใจแต่ว่าในฐานะที่เราอาจจะไม่ใช่นักร้องอาชีพเราอาจจะแตะเอาแค่แตะก็ได้เพราะไม่งั้นแล้วมันจะย้อนแย้งใจตัวเองแล้วตัวเองก็จะเขินพอตัวเองเขินปุ๊บเราก็จะไม่กล้าละเราก็จะมีความไม่กล้ามันต้องมีความหน้ามึนนะมันต้องมีความหน้ามึนมันต้องมีความหน้าด้านจริงๆที่ว่าใช้คำหน้ามึนที่ถูกหน้าด้านด้านเลยใช่คือเราขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วครับผมแสงส่องสปอตไลท์ส่องผู้คนเนี่ยจ้องตาเขม็งเลยเราไม่มีทางเลือกแล้วเราไม่มีทางเลือกแล้วเราจะทำยังไงให้เขาจำเราเพราะงั้นฉันมีเธอแม้ว่าเธอเคยจะเอ่ยปากฝากคำรักไว้หัวใจไม่อยากรับฟังไปที่สุดฉันไม่คิดจริงจังแต่ฉันก็ยังรักความในใจจดเป็นบันทึกรักไว้ในคนก็จะแบบว่ามันจะทำอะไรต่อวะมันจะทำอะไรต่อวะรู้ตัวอีกทีเขาติดตามเราจนจบเพลงมีคอมเมนต์นิดนึงอย่างเพลงเมื่อกี้คือคนที่ฟังมันก็จะต้องเป็นรุ่นเรา มันก็อาจจะติดกับต้นฉบับว่าอยากฟังเพลงแบบแรกที่น้องปูร้องก็คือสไตล์พี่แหวนเลยน้องแหวนร้องยังไงก็เขาก็อยากจะได้ยินอย่างนั้นในเพลงต้นฉบับเหมือนเพลงของจันทนีดาคูนเนี่ยมันทำอะไรให้ดูหวือหวามากกว่านั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวแกก็มาแนวเป็นเพลงในการเล่าเรื่องของแกมันเกินต้นฉบับถูกผมเคยโดนคอมเมนต์เหมือนกันครั้งหนึ่งผมไปเป็นนักร้องไกด์รายการทีวีแล้ววันนั้นผมก็สนุกอะเนาะในตามภาษาที่ผมสนุกแล้วศิลปินที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีโจทย์ว่าเขาจะร้องคู่กับนักร้องประกวดนักร้องแข่งขันแต่มันจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์เราจะต้องทำตัวเองให้เป็นนักร้องประกวดแล้วไปซ้อมให้กับศิลปินก่อนปรากฏว่าวันนั้นผมก็อย่างเงี้ยฮะซัดเต็มที่เลยใส่อารมณ์เต็มที่ร้องนู่น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 
ทีมงานก็เริ่มคอมเมนต์ละเริ่มมองหน้าแปลกๆแล้วอันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้แปลว่าผมเก่งหรืออะไรนะผมแค่ทำเกินหน้าที่ทำเกินหน้าที่ซึ่งเดี๋ยวมันจะโยงไปในสิ่งที่เราจะพูดทำเกินหน้าที่ว่าบางครั้งบางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มากขนาดนี้ผมก็ร้องซักเต็มที่เลยในขณะที่ศิลปินก็ดูเหมือนจะเริ่มห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยๆลงไปแสงหน้ากูไปไหลใช่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 เขาในขณะที่เราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นแต่เขากลับมีความรู้สึกว่าทำให้กูดรอปแล้วเขาดรอปจริงๆแล้วเขาดรอปจริงๆจนโปรดิวเซอร์สกิดปูนิดนึงมึงดรอปตัวเองลงมาหน่อยตอนนี้ศิลปินมึงหน้าเสียแล้วมึงดรอปตัวเองลงมาจริงเหรอพี่ผมทำอะไรผิดมึงผิดเยอะเลยล่ะ คือไม่ได้แปลว่าเราร้องดีกว่าเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าเราไปอินอะไรกับวันนั้นแอคชั่นเต็มที่เราแอคชั่นเต็มที่เลยกลายว่าเราซัดเต็มที่จนตัวเขาแบบเขาจบไปเลยอย่างเงี้ยจนอ่ะขึ้นไปรอบสองก็เลยโอเคร้องให้มันจบไปก็พอร้องให้มันจบผ่านไปก็พอโอเคบรรยากาศทุกอย่างมันดีขึ้นซึ่งตรงนั้นนะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้ผมดีมากๆเลยครับว่าบางครั้งบางทีคนที่อยู่ในงานก็ไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราอยากนำเสนออันดับแรกผมมองหน้าก่อนเลย ถ้าผมจะต้องขึ้นร้องงานเนี้ยแขกส่วนใหญ่วัยไหนแขกส่วนใหญ่วัยไหนนะถ้าทุกคนวันนี้ไม่ได้มาในฐานะของคนที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่มาในฐานะของคนฟังผมก็จะร้องแบบแหวนเลยครั้งนั้นฉันมีเกณฑ์เฉลี่ยอายุดูเกณฑ์เฉลี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้แน่นอนเราเขาเอารอบนอกด้วยรอบมาบวกกับรอบไหนแต่ถ้าวันหนึ่งเข้าไปในร้านท้องหล่อเอกมัยโอ้วัยรุ่นเต็มที่เลยครั้งนั้นฉันมีเธอแม้ว่าเธอนั้นคือจะปากฝากคำรักไว้หัวใจไม่อยากรับฟังผู้หญิงก็จะแบบว่าเห็นหน้าปูแล้วตกใช่แล้วจะฝังใจดูบริบทฮะดูงานดูบริบทว่าณรู้สึกมันมีความซับซ้อนไม่หรอกพี่แค่ยังไม่ชินกับสิ่งนี้คือพี่ต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่คนเก่งผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนเก่งมันแค่เป็นอาชีพไม่ใช่ที่ผมทำทุกวันหมายถึงว่าบนความเป็นตัวสิ่งที่อาจารย์พูดมันเหมือนมีหลายเลเยอร์มากที่เราต้องคิดตอนนี้ใช่อันนี้มันมีความซับซ้อนในเราลองที่ไหนไม่เคยเจอคุณบอกคุณยุ่งยากใจก็เลยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่อาจารย์วิชิตได้ฝากผมเอาไว้เรื่องของว่าการตีความแล้วก็เวลาที่ให้ใครสักคนมาอัดเสียงนั่นแหละเราตีความการตีความมาคนที่ตีความใช่ไหมมาร้องเพลงคือบางทีเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนอย่างที่พี่ว่าจริงๆครับเพราะว่าบางทีเราคิดอีกอย่างโปรดิวเซอร์คิดอีกอย่างเพราะเศร้าของแต่ละคนก็ไม่ถูกต้องมันมีเลเยอร์ประสบการณ์นะว่าด้วยประสบการณ์เวลาที่ผมสอนเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยเวลาที่สอนนักเรียนร้องเพลงเนี้ยสมมติว่ามันต้องร้องเพลงอกหักสมมติว่าเป็นเด็กน้อยเด็กประถมเด็กน้อยเด็กประถมเราจะไปใส่อารมณ์อกหักให้เขาไม่ได้ฮะให้เขาแค่รู้สึกว่าแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ข้อดุหรือทำของเล่นหายอะไรแค่นี้พอคือเราไม่ต้องไปยัดเยียดความเกินกว่าไวให้เขาให้มันจะเฟกมันจะเฟกแต่ในขณะที่อ่ะถ้าไปเป็นรุ่นอย่างนี้นาแล้วเนี่ยประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งละเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า เขาก็จะเริ่มเข้าใจอ่ะวัยรุ่นอกหักของวัยรุ่นเป็นยังไงอ่ะอกหักของวัยรุ่นมันก็จะรุนแรงขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็จะมีความตีโพยตีพายมันก็จะมีความแบบว่าฟูมไฟมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบแท้กับทันแต่ในขณะที่รุ่นคุณแม่อย่างเราอกใช่อกหักของเราคือเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนคือเราเศร้าแต่เป็นความเศร้าที่แบบว่าไปสิ
ไปเลยไม่ต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมองว่าตอนนี้เรากำลังสร้างผลงานหรือเรากำลังสร้างเพลงอันเนี้ยให้ใครฟังหรือเรากำลังร้องให้ใครฟังหรือสำคัญที่สุดมันตรงกับบุคลิกเราปัญหาใหญ่หรือเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเล็กๆแต่มันใหญ่จริงๆคือหากุญแจรถไม่เจอหมายถึงตอนจะขึ้นเสียงแรกหาไม่เจอไม่รู้จะขึ้นเสียงไหนเสร็จแล้วมันก็จะไปหาเจอก็ทอดสองแล้วซึ่งบางทีไม่ทันไม่ทันปัญหาตรงไหนนะฟังคิดปล่อยอันเนี้ยสำคัญที่สุดฟังคิดปล่อยคำว่าฟังคิดปล่อยมันคืออะไรเพลงทุกเพลงฮะมันมีอินโทรแล้วเราจะเบรกกันก่อนไหมฮะเห็นอาจจะหลายคนเอาเบรกก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าบางคนอยากจะนั่นเดี๋ยวเราค้างไว้ตรงนี้ก็เกรงใจเห็น